เมื่อเราลองครีเอทตารางจากเมนู table นะคะเราก็จะได้ตารางที่เป็นตารางที่เป็น data sheet นะคะถ้าเราลองสร้างตารางนะคะจากเมนู table design view นะคะเราก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งก็จะมาในรูปแบบของdata ตารางที่เป็น design view นะคะซึ่งลักษณะการทำงานก็สามารถสวิตช์ได้เหมือนกัน2อันนะคะเซฟก่อนต้องชื่อตั้งชื่อก่อนโอเคสามารถสวิตได้นะคะทีนี้เมื่อเราสร้างตารางจากได้ทั้งจากเมนู table แล้วก็ design view นะคะเรามาดูในเรื่องของการตั้งชื่อฟิลนะคะการตั้งชื่อฟิลเนี่ยสามารถตั้งได้โดยใช้ภาษาอังกฤษนะคะโดยมีความยาวไม่เกิน64ตัวอักษรนะคะรวมทั้งช่องว่างด้วยชื่อฟิลเนี่ยต้องห้ามซ้ำกันนะคะสามารถใช้ทั้งตัวอักษรตัวเลขนะคะช่องว่างอยู่ในการตั้งชื่อฟิลได้นะคะห้ามใช้จุดนะคะหรือเครื่องหมายอัศเจรีหรือว่าเครื่องหมายตกใจนะคะเครื่องหมายก้ามปูนะคะรวมในการตั้งชื่อฟิลนะคะห้ามเริ่มชื่อฟิลด้วยช่องว่างนะคะประมาณนี้ในการตั้งชื่อฟิลเมื่อเราได้ชื่อฟิลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ตารางเดิมเราสามารถมากำหนดคุณสมบัติฟิลนะคะได้จากในการกำหนดคุณสมบัติฟิลเนี่ยเพื่อที่จะให้เราสามารถป้อนข้อมูลหรือว่ารูปแบบของข้อมูลได้ถูกต้องนะคะซึ่งในการกำหนดคุณลักษณะของฟิลนะคะเราสามารถกำหนดได้จากแถบเมนู Data Sheet View นะคะเมื่อเราคลิกที่ฟิลต่างๆนะคะก็จะปรากฏแถบด้านล่างนะคะให้เรากำหนดคุณสมบัตินะคะโดยสามารถกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้นะคะตามค่าที่เราต้องการโดยปกติแล้วโปรแกรมจะตั้งค่า default มาให้แล้วนะคะลองดูฟิลของ first name นะคะหรือว่าชื่อในเรื่องของการกำหนดคุณลักษณะของฟิลก็สามารถกำหนดอย่างเช่น field size นะคะก็คือขนาดของฟิลหรือขนาดความยาวของข้อมูลนะคะในที่นี้สามารถป้อนได้สูงสุดก็คือ255อักขระนะคะถ้าสมมุติว่าเราสามารถป้อนน้อยก็หมายความว่าขนาดของข้อมูลหรือพื้นการใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลก็จะน้อยนะคะ format ก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบในการแสดงข้อมูลบนจอภาพนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงก็จะปรากฏตามที่เรา input ข้อมูลเข้าไปนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการถ้าในข้อมูลเราเป็นข้อมูลของเดี๋ยวลองกำหนดเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเราก็สามารถกำหนดข้อมูลนะคะที่เป็นรูปแบบของเบอร์โทรศัพท์ได้อย่างเช่นการใช้เครื่องหมาย A sign หรือ at นะคะแทนอักขระ1ตัวแล้วก็ใช้เครื่องหมาย dash นะคะในการขั้นเพื่อเป็นการแสดงการขีดขั้นนะคะอย่างเช่นเบอร์โทรเราใช้เมื่อเราสวิตช์ไปกรอกข้อมูลนะคะตัวรูปแบบก็จะถูกเปลี่ยนไปตามฟอร์แมตที่เรากำหนดค่าไว้นะคะหรือเมื่อถ้าข้อมูลของเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเพื่อให้ฟิลตัวข้อมูลในฟิลนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้นะคะต่อมาเป็นinput mark นะคะก็คือเป็นแพลตฟอร์มแพทเทิร์นของ data นะคะซึ่งตัวนี้เราไม่ได้กำหนด
นะคะแคปชั่นก็เป็นเลเบลหรือคำอธิบายในฟิลนั้นๆนะคะค่า default value เป็นค่าอัตโนมัตินะคะโดยเบื้องต้นสามารถกำหนดได้ประมาณนี้นะคะrequire ก็คือrequire ให้กรอกข้อมูลใน data นี้หรือสามารถเป็นช่องเปล่าว่าช่องว่างได้หรือไม่นะคะโอเคภายในตารางนะคะเราสามารถเราจะสังเกตเห็นรูปของตัวกุญแจที่อยู่ตรงฟิลของตารางนะคะกุญแจในตารางเนี่ยก็หมายความว่าตัวฟิลหรือตัวคอลัมน์เนี่ยเป็น primary key นะคะก็คือเป็นคีย์หลักในการค้นหาก็จะค้นหาจากคอลัมน์หรือฟิลของ ID มาก่อนนะคะการกำหนดคีย์หลักนะคะตัวโปรแกรมเนี่ยกำหนดค่า default มาให้ก็จริงนะคะแต่เราสามารถกำหนดคีย์หลักหรือเปลี่ยนตัวกุญแจเนี่ยได้โดยการคลิกที่แถบด้านข้างของตัวฟิลนะคะแล้วเลือกที่ primary key นะคะตัวกุญแจก็จะถูกเปลี่ยนตำแหน่งตามที่เราเลือกนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว primary key เนี่ยก็คือเป็นตัวคีย์ที่สามารถเชื่อมไปยังเทเบิลหรือตารางอื่นๆได้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเพิ่มเรคคอร์ดนะคะตัวการเพิ่มเรคคอร์ดหรือการเพิ่มฟิลนะคะการเพิ่มฟิลเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ง่ายๆก็คือคลิกเข้าไปที่คอลัมน์หรือฟิลด้านขวามือนะคะมันจะสามารถเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะคะการเพิ่มเรคคอร์ดในตารางนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันก็คือเรากรอกข้อมูลลงตามฟิลต่างๆนะคะตัวฟิลก็คือเป็นตัวคอลัมน์ที่เรากำหนดชื่อหรือกำหนดค่าของข้อมูลไว้แล้วนะคะตัวเรคคอร์ดก็จะสามารถป้อนได้อัตโนมัติตามลำดับนะคะการเพิ่มหรือการล้นข้อมูลการเพิ่มเมื่อสักครู่เราพูดถึงการเพิ่มข้อมูลในตารางที่เป็นฟิลแล้วก็เรคคอร์ดแล้วเราสามารถลบข้อมูลในตารางโดยการคลิกที่ถ้าเป็นการลบฟิลนะคะเราสามารถลบฟิลโดยการนำเมาส์มาวางที่หัวข้อของฟิลหรือคอลัมน์ที่เราต้องการลบนะคะแล้วให้ทำการคลิกขวานะคะเลือกคำสั่ง delete fieldนะคะตัวโปรแกรมจะขึ้นป๊อปอัพถามว่าต้องการลบจริงๆไหมเพราะเป็นการลบแบบเพิ่มมานั้นนะคะก็คือลบแล้วก็จะหายไปเลยถ้าต้องการลบก็กด yes นะคะหรือเราสามารถคลิกเลือกที่ fill นะคะแล้วไปที่แท็บ ribbon home นะคะแล้วเลือกคำสั่ง delete นะคะตัว fill ก็จะลบไปเช่นกันเช่นเดียวกันค่ะการลบ record นะคะก็สามารถลบได้โดยการนำเมาส์มาคลิกวางนะคะจะสังเกตว่าตัวเมาส์หรือตัวเคอร์เซอร์เนี่ยจะเปลี่ยนรูปออกมาเป็นสีดำทึบนะคะเราคลิกทั้งแถวนะคะหรือตัวเรคคอร์ดแล้วคลิกขวานะคะเลือก delete record ตัวเรคคอร์ดก็จะหายไปนะคะการแก้ไขหรือการปรับตั้งค่าต่างๆในตารางก็สามารถปรับตั้งได้ประมาณนี้ค่ะ